สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนําแอปพลิเคชันที่จะทําให้เราสามารถปรับเสียงแบบแยกแอคได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรตั้งค่ายังไงถึงจะทํางานได้อย่างถูกต้องสวัสดีครับหลายคนก็คงจะพบปัญหาที่ว่าเวลาที่เราดูวิดีโอ,โอ YouTube นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเปิดเสียงใช่ปะ่ะแล้วก็บางครั้งเวลาเราเล่นเกมนะครับเราอาจจะแบบลำคาญเสียงเกมนะครับลำคาญเสียงเพลงเราอาจจะต้องมาคอยดีเสียงหรือปิดเสียงไปนะครับแล้วก็มาคอยหลีหัวลุ่มเอานะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถแยกการปรับเสียงแอปได้เลยนะคร เพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งค่าให้ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้จะแนะนําการตั้งค่าอย่างละเอียดสามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับขอเพียงแค่เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบแล้วทั้งความเข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับ App Volume Control นะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับไม่ต้องรูทนะครับตรงนี้ก็ กดเปิดไปได้เลยนะครับตรงที่ผลทําการเทสแล้วนะครับเครื่องผมเป็น Android 10นะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแอนดรอยเวอร์ชันเก่าก็ใช้งานได้นะครับเพราะแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ได้อัปเดต2องสปีแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าเอ่อพวก9 8 7เนี่ยใช้งานได้แน่นอนนะครับอันนี้ที่ผมบอกเพราะว่าให้มั่นใจว่าคนที่ใช้แม้กระทั่ง Android 10ก็ยังใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้อยู่ครับโอเคเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับครั้งแรกสุดเข้ามาเลยเนี่ยเราจะเจอแท็บสีเทานะครับก็ให แถบสีเทาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําการเปิดสิทธิ์นะครับการท้ารบกวนนะครับเรากดไปที่แอป Volume Control นะครับเรากดแตะเปิดนะครับอนุญาตนะครับกดแบ็คกลับมานะครับอ่าให้สังเกตดูด้วยนะครับว่าอนุญาตขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแอปคอนโทรลอนุญาตเรากดแบ็คกลับมาอีกทีนะฮะจะพดแถบสีเทาเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็กดแตะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเมื่อเราแล้วเราก็กด อนุญาตนะครับที่ตัวแอป Volume Control นะครับเราก็แตะเข้ามาเลยนี่นะฮะที่นี่นะฮะกดใช้บริการนะครับอ่าตัวนี้เ็าจะบอกว่าจะควบคุมอะไรไปบ้างนะฮะเรากดอนุญาตนะครับหลังจากนั้นกดแบ็คกลับมานะครับอ่าแบ็คอีกนะครับถ้าเราให้สิทธิ์หมดแล้วเนี่ยเราจะเข้ามาหน้านี้นะครับแต่ถ้าใครไม่เข้ามาหน้านี้แสดงว่ากลับไปให้สิทธิ์ใหม่นะครับในหน้านี้เขามีการอธิบายนะครับผมว่บอกก่อนนะครับก็คือตรงเนี้ยด้วยข้อจากัดของตัว Android เองเนี่ยเพราะฉะนั้นแอปที่ทํางานอยู่ข้างหน้านะครับก็คือ แอปที่ทํางานอยู่ที่หน้าจอเราเนี่ยไม่สามารถามีกฎาการปรับปรังเสียงที่ขัดแย้งกับแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังได้เพราะนั้นมันจะอิงสิทธิ์อิงค่าตามแอปที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือตัวแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันฟรีเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด8แอปพร้อมกันนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าใครต้องการเรียกวันนี้ก็ไปซื้อเวอร์ชันโปรนะครับโอเคแล้วกดตกลงไปนะครับอ่ะ ผมจะลองเทสให้ดู2แอปพลิเคชันแล้วกันนะฮะ,ะสมมุติว่า,า TikTok นะครับกด TikTok ก่อน TikTok ผมจะเอาแบบว่า,าในหน้านี้นะฮะก็จะมีปรับตั้งแบบเสียงเสียงลำโพงนะครก็จะเป็น On Speaker นะครแต่เพื่อนคนไหนที่ไปใช้ h e a d s ะคะแบับต่อสายะครับหูฟังต่อสายก็ใช้ Headset ตัวนี้ใครที่ใช้บลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธหรือหูฟังบลูทูธก็เลือกที่บลูทูธเนี่ยฮะ,ะแต่นี้ เพื่อทดสอบเสียงให้เพื่อนฟังได้นะครับผมจะใช้ลำโพงมือถือนะครับก็คือ on speaker นะครับอ่ะแล้วกดที่มีเดียนะครับมีเดียตรงนี้นะครับกดให้มัน on นะครับในหน้านี้ก็สามารถตั้งค่าดาวจะเสียงของอะไรนะเสียงริงเสียงอะลามนะครับตรงนี้แต่ในเนี้ยเพื่อจะเทสให้ดูก็เอาเสียงของมีเดียนะครับสมมุติว่า t ิ๊กตอกเนี่ยผมจะเอาระดับเสียงเปิดเห็นนะฮะอามสบเนต์เนีฮะเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าเสียงเสร็จแล้วนะครับ เราจะต้องกดปุ่มเซฟด้วยนะครับเพราะว่ากดแบ็กออกไปเฉยๆเนี่ยค่าจะยังไม่ถูกเซตไว้นะครับเรากดปุ่มเซฟด้วยนะฮะอ่าประกบปุ่มเซฟแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งเกมตัวหนึ่งนะครับวอลริอันเนี่ยฮะโอเควอลรออันเนี่ยผมจะตั้งว่ามาให้ปิดเสียงแล้วกันนะครับเป็นเกมปิดเสียงเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะกดเซฟอ่าเรียบร้อยแล้วฮะ,ะตอนนี้ผมตั้งแค่2กดนะครับโอเคเราย่อแอปพลิเคชันไปเลยนะครับนี่นะฮะ อ่ะเดี๋ยวจะลองเทสกันดูนะคะก็เดี๋ยวลองเข้า TikTok ก่อน tik t o กก็ต้องมีเสียงสวยอะ่ะถ่ายที่ไหนก็สวยอ่าเห็นไหมฮะ,ะ TikTok มีเสียงนะครับทีนี้เข้าเกมนะครับเกมวอ l เลย n นะฮะถ้าแอปทาง,งานถูกต้องวอ l เลย n จะต้องไม่มีเสียงนะครับ ไม่ะฮะไม่มีเสียงครับอ่าแสดงว่าแอรทำง,งานถูกต้องนะครับโอเคแล้วก็ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถทําการเลือกดูแอปพลิเคชันต่างๆได้นะับก็คือในหน้านี้เขาจะมีบอกนะฮะแอปทั่วไปนะครับก็อยู่ใน i อ s t a แ l App แล้วก็แอปที่เป็นแอประบบนะครับก็อยู่ใน System app นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับการตั้งค่าก็มีเพียงประมาณนี้นะครับขอให้อนุญาตสิทธิ์ให้แอป ครบตอนต้นคลิปก็พอส่วนใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่หพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ